สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมนูเด็ดคนว่างงานกับมีซีดในวันนี้นะครับขอนำเสนอเมนูข้าวต้มไข่เจียวหมูสับครับเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆและเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องมีไข่ติดบ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับและตอนนี้นะครับเราก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการหั่นต้นหอมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้ไข่ไก่2ฟองถึง3ฟองนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะแต่ว่ามีซีดเนี่ยใช้แค่2ฟองนะครับทำการตีให้เป็นลักษณะเนื้อเนียนแบบนี้นะครับจากนั้นใส่หมูบดลวกลงไปครับหรือหมูสับลวกนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ได้ลวกเนี่ยจะใช้เป็นดิบๆเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาทอดเนี่ยมันก็จะสุกช้านิดนึงนะขั้นตอนต่อไปนะครับทำการตั้งกระทะนะครับเราจะมาเจียวกระเทียมกันนะครับใส่กระเทียมตำแล้วก็น้ำมันเนี่ยลงไปในกระทะนะครับทำการเจียวกระเทียมนะครับให้มีกลิ่นหอมให้เป็นสีเหลืองทองนะครับเมนูนี้เนี่ยกระเทียมเจียวสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เมนูนี้อร่อยแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปใส่น้ำมันลงไปในกระทะเราจะมาทำการทอดไข่เจียวกันครับเพื่อนๆเราก็เทส่วนผสมของไข่นะครับลงไปทำการทอดนะครับด้วยไฟกลางๆนะครับดูจากเมื่อสักครู่นี้นะครับหมี่ซีดจะทอดได้2แผ่นนะครับก็คือหมี่ซีดแบ่งครึ่งชามทอดทีละแผ่นนะครับเท่ากับว่าเมนูนี้จะกินได้2ที่เลยนะครับเพื่อนๆก็ทำครั้งหนึ่งเนี่ยก็อิ่มจุกๆกันไปเลยครับใครจะกิน2ที่เลยก็ได้หรือว่าใครจะแบ่งให้คนที่บ้านทานเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้ไข่ของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่เป็นแผ่นสวยงามนะครับแต่ว่าไม่ค่อยกลมนะเพราะว่ามันขาดๆไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาทำการทอดแผ่นที่2กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ที่เราทอดเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาหั่นให้เป็นชิ้นๆนะครับก็หั่นได้ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้เป็นแผ่นที่2นะครับที่เรากำลังทอดอยู่นะครับใช้น้ำมันน้อยๆนะครับไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่ากระทะของเราเป็นกระทะเทฟลอนนะครับไม่ติดกระทะอยู่แล้วเดี๋ยวเมื่อเราทอดไข่เสร็จนะครับเราก็จะมาทำการต้มน้ำซุปกันนะครับอันนี้จะบอกว่าหมี่ซีดต้มน้ำซุปไว้แล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งน้ำซุปของหมี่ซีดนะครับจะเป็นน้ำที่หมี่ซีดลวกหมูบดหมูสับนั่นเองนะครับก็จะมีรสชาติความหวานของหมูนะครับหมี่ซีดก็จะปรุงรสเพิ่มไปใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงนะครับใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปเล็กน้อยนะครับก็จะได้น้ำซุปที่กลมกล่อมนะครับนี่เราก็ตักข้าวนะครับใส่ชามแล้วก็เอาไข่ที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นี้มาเรียงนะครับกลบข้าวไปเลยครับเพื่อนๆเมนูนี้ไม่เน้นข้าวเยอะนะครับข้าว1คัพพีจากนั้นใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมหั่นนะครับโรยลงไปเลยนี่ก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับขนาดยังไม่ได้ใส่น้ำซุปลงไปนะครับนี่สีเหลืองทองน่ากินทั้งชามเลยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะกินตอนไหนนะก็ค่อยใส่น้ำซุปลงไปนะครับเพราะว่าถ้าใส่ไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะอืดนะครับตัวไข่เนี่ยมันจะดูดน้ำซุปลงไปมันจะแห้งนะครับอันนี้หมี่ซีดก็พร้อมที่จะกินแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำซุปลงไปเลยนะอันนี้เป็นอีกชามนึงนะครับที่หมี่ซีดเพิ่งทำเสร็จนะครับนี่ก็ได้ถึง2ที่กันเลยทีเดียวมาใส่น้ำซุปลงไปเลยครับเพื่อนๆเป็นน้ำซุปที่เราต้มจนเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะได้ความหวานความหอมนะครับน้ำซุปยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับกับเมนูข้าวต้มไข่เจียวหมูสับนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องหมี่ซีดแบร์ซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ